เชื่อว่าทุกคนโดนกันหมดครับอย่างผมเองก็คือเราเป็นนักแสดงนะครับอย่างตอนนี้ก็คือมีเรื่องของคิวละครที่หลังปีใหม่นะครับก็จะเริ่มถ่ายช่วงประมาณกลางเดือนตอนนี้กำลังรออยู่ว่าตัวสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเรื่องของโลเคชั่นอย่างเงี้ยนะครับยังสรุปไม่ 100% บวกกับเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมาตรการต่างๆหรือว่าความเข้มข้นของตัวโควิดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับก็ต้องรอติดตามแล้วก็ช่วงประมาณปีใหม่ครับก็เพิ่งทำธุรกิจคือ Hearty Home เป็นแบรนด์ผลไม้พรีเมียมนะครับก็ถือว่าก็ตามโดนไปตามๆกันรวมถึงสตูดิโอโยคะด้วยครับอย่างตอนนี้อย่างรอบแรกเนี่ยก็จะมีการแบบให้คุณครูมาไลฟ์อย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนการรีรันเพราะว่าเหมือนมันโดนมา2ครั้งแล้วเลยนะครับก็ถือว่ากระทบทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนใช่โดนกันหมดเลยทุนหน้าตอนลงตัวเลขมันพอประเมินได้ไหมว่ามันหลักมันเยอะอะไรขนาดไหนเสียหายเท่าไหร่คือตอนนี้นะครับยังไม่ได้เคาะออกมาเป็นตัวเลขอะไรเท่าไหร่ใช่เพียงแต่ว่ามันด้วยความที่ว่าเราเคยมีประสบการณ์ตอนช่วงเกือบต้นปีอ่ะรอบแรกเรารู้แล้วว่าคือพอมันเกิดขึ้นเนี่ยคือผมว่ามันเครียดคนละแบบอย่างตอนรอบแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันใหม่หมดเลยแล้วทุกอย่างมันเข้ามาพร้อมกันจนมันบางทีมันปรับตัวมันเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเครียดแต่พอรอบ2เนี่ยถามว่าความเครียดยังอยู่มั้ยมันก็ยังอยู่แต่ว่าเหมือนเราเคยคุ้นเคยครับคุ้นชินกับการที่ว่าถ้าเราต้องหยุดเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงแต่ถามว่าเชื่อว่ากระทบกันหมดทุกคนครับผมมีโมเมนต์แบบท้อหรือแบบโอ๊ยอะไรอย่างงี้มั้ยหรือเราต้องสู้ยังไงเหมือนกับทุกคนที่โดนกันก็ต้องสู้ครับต้องสู้เลยแล้วก็คือผมมองว่าสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วครับก็ต้องมีสติอย่างผมเองเนี่ยเราเรียกว่าเราตั้งรับได้ดีมากขึ้นแต่ถามว่ามีผลกระทบมั้ยผลกระทบมันยังคงมีผมเชื่อว่าอาจจะมีมากขึ้นด้วยซ้ําแต่ว่าเหมือนการตั้งรับต่างๆการตั้งสติเนี่ยมันดีมากขึ้นใช่ครับก็มีท้อแหละเป็นกันทุกคนแต่รู้สึกสุดท้ายแล้วคือก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดครับผมวิธีตั้งรับของเราคืออย่างไรตั้งรับรับมือมันอยู่กับปัจจุบันเลยครับเราต้องเค้ายังไงไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามนะครับเราต้องนอนให้หลับนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพื่อให้มาตั้งรับกับสถานการณ์แล้วทำทุกวันที่ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันเลยครับเพราะก็เลยได้เหมือนพักผ่อนเยอะเลยนายก็พักเยอะแล้วอะพักเยอะพักเยอะครับก็พยายามหาอะไรมาทำครับอย่างเช่นอย่างตอนนี้ก็ประชุมเรื่องของธุรกิจแบรนด์ผลไม้ฮาร์ทิโฮมมากขึ้นมาหาโซลูชันว่าเราจะทำยังไงดีการที่ว่าอย่างผมอย่างเงี้ยผมเป็นครูสอนโยคะด้วยเราสอนไลฟ์ยังไงหา new normal ใหม่ๆครับแล้วก็ละครเนี่ยจริงๆกำลังรออยู่ก็ปิดไปแล้วเรื่องนึงก็มีดวงใจนมนตรานะครับที่จะออนวันที่27นี้ของช่อง3ครับแล้วก็เสน่หาสาลีกับ Remember You เนี่ยมีช่องวันของช่อง2ตอนนี้ก็รอครับรอดูว่าทางผู้กำกับหรือทางทีมงานต่างๆเนี่ยทุกคนเขาจะวางคิวยังไงเรื่องของโลเคชั่นเพราะว่าบางทีเงื่อนไขมันเยอะขึ้นอย่างเช่นเราไปถ่ายต่างจังหวัดไม่ได้นะครับหรือบางที่เป็นโลเคชั่นที่อยู่ในกรุงเทพแต่บางทีแบบเป็นที่ที่เป็นแบบว่ามีคนอยู่อาศัยจริงอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเรื่องของแบบการติดอะไรเงี้ยมันมีปัจจัยเยอะครับแล้วก็ไหนจะมาตรการแล้วก็เรื่องของต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนใช่ครับใช่ทุกคนสู้กันหมดคืออยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ใช่แค่ทุกคนที่ประสบปัญหาทุกภาคส่วนเนี่ยผมเชื่อว่ามันโดนกันหมดเลยครับแต่รอบนี้ก็เรียกว่ามีความหวังมากขึ้นใช่คือตั้งรับได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วคือเราก็ดูแลตัวเองครับแล้วเราเองก็ต้องรับผิดชอบคนอื่นด้วยก็เราก็ดูแลไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะครับอัปเดตอาการที่คุณแม่แล้วก็ตอนนี้ประสบใช่ครับเป็นไงบ้างดีขึ้นครับตอนนั้นก็คือเหมือนวันเกิดคุณแม่เลยครับตรงวันก็จะพาคุณแม่ไปพักผ่อนต่างจังหวัดอะไรนะครับก็มีอุบัติเหตุแต่ก็ถือว่าแม่ก็จะบอกว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วกันอย่างเงี้ยคือแม่ผมจะเป็นอย่างเงี้ยครับชอบเขาชอบคิดว่าเหมือนเขารับแทนเราอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าพอเสร็จปั๊บเขาก็อวยพรเราแบบว่าขอให้แบบว่าหลังจากนี้มีสิ่งที่ดีขึ้นนะอะไรครับตอนนี้ก็รถก็เข้าศูนย์แล้วก็รถซ่อมช้าหน่อยเพราะว่าอะไรก็มีคือส่งผลหมดผมบอกแล้วทุกอย่างแม้แต่การซ่อมรถนะฮะแล้วก็คุณแม่ตอนนี้ก็สุขภาพก็ดีขึ้นคือมีกระแทกตรงหัวเข่าพอเป็นหัวเข่าเป็นเรื่องข้อต่อเนี่ยบางทีผู้ใหญ่แล้วก็จะห่วงหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือให้คุณหมอดูแลอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นขอบคุณด้วยครับผมที่แบบว่าเป็นห่วงครับไปรีเช็คอะไรครับใช่ก็รีเช็คครับรีเช็คคุณแม่ก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้วแบบว่าโรคผู้สูงอายุอะไรเงี้ยบวกกับพอมีเรื่องอุบัติเหตุก็จะดูแลเป็นพิเศษครับผมอันนี้ต้องไปสะดอกเคราะห์ทำบุญหรืออะไรไหมโอ้ทำบุญแน่นอยู่แล้วครับ
ช่คือจริงๆถ้าใครติดตามผมเนี่ยคือผมจะมีกลุ่มแบบเพื่อนร่วมบุญอยู่แล้วแล้วก็เหมือนทำบุญบ่อยใช่ครับไปนั่งสมาธิมีไปสอนโยคะให้กับคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับก็แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีอย่างมีพระอาจารย์หรือมีบางวัดอะไรอย่างเงี้ยครับที่บางทีบิณฑบาตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราเจออะไรใหม่ๆเหมือนกันนะที่แบบโอ้มันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพทางด้านร่างกายครับแต่มันส่งผลกระทบแบบเหมือนเป็นห่วงโซ่อ่ะใช่เจออะไรใหม่ๆแบบว่าที่แบบไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบมันจะส่งผลได้เยอะขนาดนี้นะครับผมก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่าที่ทำได้อะไรแบบเนี้ยครับผมเราชงหรือคุณแม่ชงไหมปีนี้หรือปีที่ผ่านมาถ้าเป็นปีที่ผ่านมาคือเป็นผมมาชง 100% เลยแต่ถ้าเกิดถามผมนะเป็นผมอายุ30แล้วก็ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นปีที่ผมรู้สึกว่ามีผลแบบกระทบทางใจเยอะสุดอ่ะนะเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบชงหรือว่ารู้สึกว่าเป็นปีที่ไม่ดีที่สุดอ่ะคือปีที่แล้วนะของผมอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนคนก็จะไม่รู้ว่าเราแบบเราเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราอ่ะก็คือสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมแบบนั้นแต่เป็นปีที่แบบว่าโหแบบเจอเรื่องราวใหม่ๆที่เราต้องต่อสู้อะไรเงี้ยครับใช่มีเรื่องอะไรบ้างลงรายละเอียดนิดนึงนอกจากโควิดที่โอ้โหคือของผมบางจังหวะก็คือเรื่องของแบบว่าสุขภาพครับคือผมอะทำงานหนักมาตลอดจับ12ปีครับแล้วเหมือนปีที่ผ่านมาผมมีแบบมีละครเวทีมีละครบู๊และสอนโยคะอะไรเงี้ยครับจนผมมีอาการบาดเจ็บเหลือรังแบบบริเวณไหล่บริเวณบ่าเงี้ยแล้วเหมือนเราฝืนมาตลอดอะไรแบบนี้ครับคือมันมาพร้อมกันมากกว่าเรื่องแบบโควิดเราต้องเจออะไรปรับตัวใหม่เรื่องตัวงานที่มันมีผลกระทบเนี่ยครับเรื่องสุขภาพเรื่องการจัดแจงแบบว่าของคนในครอบครัวอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เหมือนถึงปีที่เกษียณพอดีครับเกษียณคือจริงๆคุณพ่อเนี่ยเกษียณแล้วตั้งแต่60แต่ว่าที่ทำงานเนี่ยคือเหมือนต่อไปได้แต่ผมปรากฏคือมีโควิดปั๊บก็เลยต้องออกนะครับมันเลยเจอเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาพร้อมกันทั้งเรื่องแบบธุรกิจด้วยเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเราต้องแบบต้องเรียนรู้อะในการที่แบบอยู่กับสิ่งที่เราต้องปรับตัวอะไรเงี้ยได้อย่างแบบให้มันมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยครับจังหวะพร้อมกันแค่นั้นเองรวมถึงเรื่องโดนปลอมเฟซด้วยอันนี้ก็คือหนึ่งในความแบบไม่โอเคไม่ชอบดีของเราคือผมต้องเล่าก่อนว่าจริงแล้วครับผมมันจะมีชาวแบบว่าชาวแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือตะวันออกกลางเนี่ยบางทีใช้เอารูปเราอะไปใช้แบบเป็นแบบ IG ปลอมหรือเป็น Facebook ปลอมเนี่ยบ่อยแต่จะมีแบบหลักๆที่ผมจำได้เนี่ยก็คือครั้งที่แล้วจะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีเนี่ยครั้งนะครับเป็นชาวเมียนมาที่ว่าเอาไปใช้แล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าผมอีกก็คือเหมือนอันนี้คือผมแซวคือมีคนตามมีแบบการเคลื่อนไหวที่ว่าตอบคอมเมนต์กดไลค์เนี่ยเยอะของผมอีกอ่ะใน Facebook อ่ะคือผมต้องบอกกันว่าจริงๆนะผมไม่ค่อยได้เล่น Facebook เท่าไหร่หรือเรามีเอาไว้เราก็ไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับให้แบบให้คนมาติดตามเราอะไรเงี้ยก็เลยนะครับเลยเอามาลงว่าแบบว่าให้แบบเอ้ยเหมือนออกแนวเซลล์ๆด้วยแหละก็แบบเอ้ยช่วยเหลือยังไงได้บ้างเพราะว่าเหมือนส่งไปทาง Facebook เนี่ยเค้าก็บอกว่าตอบกลับมาว่าคือเหมือนแบบไม่พบการกระทําผิดอ่ะอาจจะคิดว่านั่นเป็นของจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรเงี้ยใช่แต่พอลงไปปั๊บก็ผ่านไปไม่กี่วันนะครับตัว Facebook เนี่ยก็เหมือนหายไปเลยครับอาจจะเป็นถ้าเกิดถามผมอ่ะผมคิดว่าอาจจะเป็นคนที่เค้าชื่นชอบเราอ่ะแหละเพียงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเราขอบคุณนะถ้าเกิดเขามีคนมาชื่นชอบเราเนี่ยครับแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเขาเอาไปใช้ในทางที่ว่าเหมือนเป็นตัวเราเลยแล้วมีคนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยผมก็กลัวว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในอนาคตแต่ว่าตอนนี้จริงๆยังไม่ได้มีเรื่องอะไรนะครับแต่เราก็แบบก็ผมก็ลงเลยอะไรเงี้ยเหมือนหักดิบเลยอ่ะก็ไม่ได้ส่งไปบอกเขาก่อนด้วยนะว่าแบบว่าแบบอย่าทำอะไรเงี้ยแต่คงอาจจะเกิดแบบนี้หลายรอบแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าเราคงลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเขาเชียร์เราถ้าเขาแบบรักเราจริงกันอย่างเงี้ยก็อยากให้เป็นในซัพพอร์ตในรูปแบบอื่นมากกว่าที่ไม่อยากให้ทำในลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้ามันทำถึงขั้นแบบว่าไปหลอกคนนั้นคนนี้ถึงขั้นแบบเสียเงินที่เราจะจัดการดำเนินการแจ้งความอะไรอย่างงี้ไหมใช่ครับผมก็รู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันผิดเนี่ยผมก็ทำตามความถูกต้องทั้งหมดเพราะรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องแบบป้องกันตัวเองต้องโปรเทคตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับผมแล้วอย่างงี้มีปรึกษาเพื่อนๆหรือว่าผู้ใหญ่ในวงการไหมเรื่องแบบที่เรามีคุยกับเพื่อนๆบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆจะแซวถ้าเห็นว่าในคอมเมนต์ก็จะเห็นแล้วว่าแซวแบบเอาเพิ่งรู้ว่าชื่อคนนี้เอาเพิ่งรู้ว่าเป็นอย่างนี้เลยนะก็จะมาแซวมากกว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงขึ้นครับแต่ว่าเหมือนเราก็ปรึกษาแหละเหมือนมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นบ่อยกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงหรือคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงหน่อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ได้ร้ายแรงมากก็เลยยัง
ยังแบบยังคงขำๆเซลล์ขำๆได้อยู่ก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่โดนเอารูปไปใช้น่ะเขาก็หายไปเรื่อยๆใช่ครับเหมือนใช่ครับเหมือนเราเหมือนแต่ก็จะเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาคำที่ใช้มันก็จะเหมือนแบบเป็นเหมือนเราลงเองเลยครับแต่ก็จะเป็นแบบคำเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาต่างชาติที่เหมือนเราว่าเหมือนเราเป็นคนคนนั้นแต่เราอยู่ที่อื่นแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยก็จะรู้จักเรานะครับแต่อย่างบางที่เนี่ยเขาอยู่แบบอยู่ที่ประเทศอื่นเขาก็อาจจะไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยคนที่ DM มาบอกเนี่ยก็เป็นชาวต่างชาติบอกว่าแบบนี่เป็นยูจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราเห็นนะว่าคุณเป็นคนไทยแล้วคุณมีของคุณอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนคนเนี้ยใช้รูปของคุณซึ่งก็คือใช้รูปแบบของผมแบบก็คือใช้จากเราไปเลยใช่ทั้งหมดเลยครับแล้วลงอะไรเงี้ยลงดีด้วยอ่ะลงแบบมีการพูดให้ง่ายคิดพูดแบบทักทายแบบว่าแฟนๆอะไรเหมือนเราจริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับนี่โยของผมอีกอ่ะในเฟซบุ๊กอ่ะมันเป็นกระบวนการอะไรนี่มั้ยแบบเริ่มอะไรไม่ก็กลัวเหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้วเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่ารูปต่างๆอ่ะเขาก็เอาไปได้จากตัวที่เราลงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยครับก็ฝากเอาไว้ว่าเหมือนบางทีถ้าเกิดเจอหรือว่าเห็นอะไรเงี้ยก็ส่งข่าวได้นะครับโอเคมั้ยอัปเดตหัวใจหน่อยพี่รอนตอนนี้โสดไหมสนิทไหมโสดครับคุณโสดสนิทครับผมตอนนี้ครับยังคงโสดสนิทเหมือนเดิมเลยนะคืออันนี้เรื่องพวกนี้ผมมองว่าเราปิดกั้นหรือไม่ปิดไม่ปิดอายุก็แบบนับเลยมาสักช่วงวัยเขาเลขสามแล้วอ่ะครับคือถ้ามีทุกคนรู้แน่นอนผมบอกเลยเพียงแต่ว่าไม่มีจริงๆแล้วก็เหมือนคือผมมาด้วยความที่เราแบบไม่ตอบอันตรายนะคือรับผิดชอบครอบครัวมาตลอดนะครับจนเขาเรียกว่าไงนะปณิธานเราอะปณิธานเลยท็อป3ท็อป5ของเราโกของเราตอนนี้มันยังไม่ได้มีเรื่องนี้เข้ามาด้วยแบบผมเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยครับพ่อแม่น้องอะไรเงี้ยและด้วยตัวงานด้วยต่างๆมันยังไม่มีอะไรที่มันเข้ามาเลยรู้สึกว่ามันโคจรมาแล้วมันคลิกอะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าถึงวันนึงแบบถ้ามีคนที่พร้อมคนที่ใช่อะไรเงี้ยครับก็คือเดี๋ยวทุกคนรู้แน่นอนคนแต่ตอนเนี้ยไดโรงไดเรกมาไม่มีเลยหรอพี่รอนคือไดเรกอ่ะคือผมจะบอกว่ามันมีผ่านจุดที่แบบเราเป็นจุดที่เป็นวัยรุ่นที่ว่าเหมือนเจอแล้วรู้สึกว่าเราถูกตาต้องใจอะไรเงี้ยเหมือนพอโตขึ้นมามันมีเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่มากขึ้นอ่ะใช่ไม่ได้มีเรื่องของความรู้สึกมันน้อยลงอ่ะครับว่าความมีเร่งไหมว่ามีได้แล้วนะลูกเดี๋ยวแต่ไม่มีเลยครับเพราะว่าเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยยุ่งกับเราเลยตรงที่ว่าเขาจะรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองหนึ่งกับสองคือเราอ่ะรับผิดชอบครอบครัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราทำตัดสินใจทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแทบจะไม่ยุ่งกับเราเลยเพราะเหมือนเราเป็นเจ้าชีวิตตัวเองเลยครับเพราะเราจัดการทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จบม.6อ่ะผมเข้ามาทำงานวงการบันเทิงอะไรเงี้ยก็แบบผ่านช่วงที่แบบว่าบางทีเราเจอไม่บอกปกติแหละที่แบบเราเจอคนนี้เราชอบรู้สึกปลื้มอะไรเงี้ยมีคนมาปลื้มเรามาชอบเราแต่ว่าพอเราไม่ได้ตั้งมันมาอยู่ในท็อป3ของชีวิตนะครับพอเราไปไหนมาไหนเราเลยไม่ได้มองเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็ท่านไม่ได้สนใจเลยใช่ครับเป็นแบบนั้นอ่ะก็พูดย่ำกันนะผมบางทีผมมาถามตัวเองนะจนพี่ถามบ่อยจนแบบว่า เราแปลกประหลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเพื่อนๆก็บอกว่าก็ไม่แปลกเหมือนแต่ละคนมันมีเขาเรียกนะสิ่งที่ชอบสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันแต่เพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนเราก็มีกันนะมีหมดมีหมดเลยครับอย่างมีโมเมนต์แบบฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งคุยอะไรอย่างนี้หรอหรือเราแบบโอ้ผมชอบผู้ใหญ่ด้วยแหละผมชอบเป็นคนแบบชอบผู้ใหญ่แล้วส่วนใหญ่อ่ะคนนี้เข้ามาด้วยลุคเราอ่ะเราดูแบบโตไงคนที่เข้ามาก็จะเป็นเด็กไปเลยไงครับแต่เราชอบแบบผู้ใหญ่คุยรู้เรื่องทำงานทำการปรึกษานู่นนั่นเลยครับชอบเป็นสไตล์อย่างนั้นมากกว่าแล้วว่าคนที่เข้ามาคุยกับเราก็คือยังไม่ต้องคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วผมหนึ่งคือเราไม่ได้มองหาสองคือคนที่เข้ามามันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ถ้าจะหาคนคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตอ่ะคงอาจจะคิดเยอะด้วยแหละคิดเยอะเพราะว่าเรามีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก่อนเยอะครับบางทีถึงวันนึงพอเรามีเวลาว่างปั๊บเราไม่อยากจะดูแลใครแล้วอ่ะเราไม่อยากคิดอะไรแล้วเราอยากอยู่กับตัวเองก่อนอ่ะบางทีแบบดูพ่อดูแม่ดูน้องทำงานอะไรนี่แบบโหเล่นถ่ายละครบางทีมีละครเวทีสอนโยคะอะไรอย่างเงี้ยมันหมดเวลาแล้วครับประชุมอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนึงแบบถ้าเราต้องดูแลใครสักคนนึงเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาแบบว่ามาดูแลเราฝ่ายเดียวอ่ะเราก็อยากมีเวลาเต็มที่เขาด้วยอะไรเงี้ยคิดเยอะเหลือเกินผมอ่ะเหมือนแบบทับซ้อนไปทับซ้อนมาใช่แต่ผมเชื่อครับมีวางไว้ไหมเราว่าแบบอายุประมาณสักเท่าไหร่ที่เราจะแบบดูแลตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะมองหาคู่ชีวิตของเรา
ผมคิดว่าไม่ได้มองไปเรื่องของเรื่องอายุเรื่องของตัวเวลาเลยครับมองว่าคือเราอะจัดแจงเรื่องของครอบครัวเราเนี่ยพ่อแม่เรื่องน้องชายเราเรื่องตัวเราเองเรื่องบ้านเรื่องแบบเรื่องสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในเรื่องครอบครัวเนี่ยหมดเมื่อไหร่เรียบร้อยครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวช่วงอายุต่างๆเนี่ยมันคงจะถึงเวลาของมันเองอะคือไม่อยากไปเร่งไม่ได้อยากไปวางเป้าหมายอะไรเยอะเพราะว่าทุกวันนี้เรามีความสุขอยู่แล้วมันไม่ได้หวยหาแล้วก็ไม่ได้ทุกร้อนนะครับแต่พอถึงวันนึงผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างมันลงตัวเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามจังหวะของเขาเองตามช่วงชีวิตเพราะว่าตอนนี้บอกเลยคือเราไม่เหงาแล้วก็ยังมีความสุขกับการที่ว่าบางทีเสร็จงานยังแฮปปี้กับการที่อยู่กับตัวเองอยู่เลยนะครับใช่แบบนั้นแต่ถ้ามีคือจริงไม่ได้ปิดด้วยนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันปล่อยไปตามสิ่งที่มันจะเป็นแต่เราเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราก็ปล่อยไปตามนั้นแค่นั้นเองครับผมมันจะแบบกลายเป็นเหมือนเรื่องแรกติดเป็นนิสัยว่าอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไหมก็เพื่อนมองแล้วว่าเราแบบดูเป็นโรคส่วนตัวสูงผมไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะเดี๋ยววันนึงถ้าเราแฮปปี้แบบไหนอ่ะผมมองว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ในการที่จะแฮปปี้ในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่กลัวเชื่อว่าเราจะอยู่ได้ไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะมีใครหรือไม่มีใครหรือจะมีเพื่อนหรืออาจจะมีก็ได้ไม่แน่ปีหน้าผมจะแต่งงานเลยก็ได้คือผมก็เลยบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องความรู้สึกเรื่องอะไรเงี้ยเพราะแพลนของผมก็คือเราทำตรงเนี้ยของเราให้ดีแล้วเราแฮปปี้คือแล้วใครไม่เดือดร้อนก็พอแล้วครับแล้วถ้าเจอคนที่ใช่ก็ไม่แน่อาจจะแบบเซอร์ไพรส์ฟ้าแลบใช่คือมันก็เราบอกอะไรไม่ได้ไงเหมือนที่ผมบอกมันก็เหมือนแบบเราสัญญาเราพูดเราบอกไม่ได้เหมือนชวนคุยกันอ่ะก็แบบความคิดตอนนี้เราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะแบบว่าเดี๋ยวมีเลยก็ได้เลยก็ยังไม่รู้บอกไม่ได้เหมือนกันเลยอาจจะแบบสัมภาษณ์เสร็จเดินไปเจอเลยสาธุสาธุนะเจอคนที่ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ย